วันนี้เราแสนยินดีหรือดีเป็นริสุทธิ์หรือไทยเรือเรือนเจ่มใสเบิกบานดวงเบิ้นเรือนเรือนสร้างสายสองตรงคำคำเรือสั้นสิ่งเริงสินสานบาเรียจึงเช่าเราร้องมันเลยด้วยเพลงซาดูดีเส้นเส้นแม่มารีร่มจารีสุภาพสัพซึ่งในพระกรุณาขอเธอทูลกลมเกลียวตลอดชีวิตเรานิรันดร์เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายสถิตกับท่านด้วยวันนี้พระศาสนาจักรก็เชิญชวนพี่น้องคริสตชนทุกๆคนให้ทำการสมโพธิพระนางมารีผู้ปฏิสนธินรมนในโอกาสนี้ก็ขอให้เราได้มีความรักความศรัทธาต่อพระแม่มารีเสมอตลอดทั้งชีวิตของเราเพื่อว่าเราจะได้รับพระพรได้รับความช่วยเหลือจากพระนางเสมอและเพื่อว่าเราจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรก็ขอให้เราได้ยอมรับว่าเราเป็นคนบาปข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสันพันธภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และพุทธทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสันธานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้าในสวงสวรรค์และมนุษย์ที่พระองค์โปรดปรานจงประสบสันติสุขบนแผ่นดินขอสรรเสริญพระองค์ขอถวายพระพรแด่พระองค์ขอกราบนมัสการพระองค์ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์ขอขอบพระคุณเพราะพระองค์ทรงพระเกียรติเลยเลิศพระเจ้าข้าพระองค์คือพระราชาสวรรค์ทรงเป็นพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวพระเจ้าข้าพระองค์คือพระบุตรของพระบิดาและทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทอญพระองค์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดฟังข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนเทอญพระองค์ผู้ประทับเบื้องขวาพระบิดาทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์พระองค์ผู้เดียวคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ผู้เดียวสูงสุดร่วมกับพระจิตในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาเจ้าอาเมนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงจัดให้พระนางมารีพรหมจารีผู้ปฏิสนธินิรมนต์เป็นที่พำนักสมพระเกียรติของพระบุตรและเพราะเห็นแก่พระบารมีอันเนื่องมาจากการสิ้นพระชนของพระบุตรพระองค์ยังทรงพิทักษ์รักษาพระนางไว้ล่วงหน้าให้พ้นมนทินทั้งสิ้นขอพระนางช่วยวอนขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์สมจะได้ไปพบกับพระองค์ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์อาเมนบทอ่านจากหนังสือปฐมกาลหลังจากที่อาดัมได้กินผลไม้จากต้นไม้นั้นแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงเรียกเขาตรัสถามว่าท่านอยู่ไหน
เขาทูลตอบว่าข้าพเจ้าได้ยินเสียงของพระองค์ในสวนก็กลัวเพราะข้าพเจ้าเปลือยกายอยู่จึงได้ซ่อนตัวพระองค์ตรัสถามว่าใครบอกท่านว่าท่านเปลือยกายอยู่ท่านได้กินผลไม้จากต้นไม้ที่เราห้ามมิให้กินนั้นหรือมนุษย์ทูลตอบว่าหญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กับข้าพเจ้าได้ให้ผลไม้จากต้นไม้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงกินองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสกับหญิงว่าท่านทำอะไรไปนี่หญิงทูลตอบว่างูหลอกลวงข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงกินองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตรัสกับงูว่าเพราะเจ้าทำเช่นนี้เจ้าจงถูกสาปแช่งในบรรดาสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าทั้งปวงเจ้าจะต้องใช้ท้องเลื้อยไปตามพื้นดินและกินฝุ่นเป็นอาหารทุกวันตลอดชีวิตเราจะทำให้เจ้าและหญิงเป็นศัตรูกันให้ลูกหลานของเจ้าและลูกหลานของนางเป็นศัตรูกันด้วยเขาจะเหยียบหัวของเจ้าและเจ้าจะกัดส้นเท้าของเขามนุษย์เรียกภรรยาของตนว่าเอวาเพราะนางเป็นมารดาของผู้มีชีวิตทั้งหลายพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าเถื่อพี่พงจนสุดเรียกแผ่นดินได้เห็นความรุดขององค์เรือเจ้าจงร้องเพลงบทใหม่ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงกระทำสิ่งมหัศจรรย์พระองค์ทรงชัยชนะด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์และด้วยพระพหาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เชิญรับเถื่อพี่พงจนสุดเรียกแผ่นดินได้เห็นความรุดขององค์เรือเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงชัยชนะของพระองค์ต่อหน้านานาชาติทรงเปิดเผยความเที่ยงธรรมของพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ต่อพงพันธ์อิสราเอลเชิญรับเถื่อพี่พงจนสุดเรียแผ่นดินได้เห็นความโดดขององค์เรือเจ้าแผ่นดินทั้งมวลเห็นว่าพระเจ้าของเราทรงช่วยให้รอดพ้นแผ่นดินทั้งมวลจงโห่ร้องสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดีเถิดจงเปล่งเสียงขับร้องและถวายสดุดีเถิดเชิญรับเถื่อพี่พงจนสุดเรียแผ่นดินได้เห็นความรุดขององค์เรือเจ้าบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเอเฟซัสขอถวายพระพรแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์ทรงอวยพรแก่เราโดยประทานพระพรนานาประการของพระจิตเจ้าจากสวรรค์เดชะพระคริสต์เจ้าพระเจ้าทรงเลือกสรรเราในพระคริสต์เจ้าแล้วตั้งแต่ก่อนการเนรมิตสร้างโลกเพื่อให้เราศักดิ์สิทธิ์และปราศจากมลทินเฉพาะพระพักของพระองค์ด้วยความรักพระเจ้าทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วที่จะให้เราเป็นบุตรบุญธรรมเดชะพระเยซูคริสต์เจ้าตามพระประสงค์ที่พอพระทัยเพื่อสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระหัตถ์ทานของพระองค์ซึ่งโปรดประทานให้เราเดชะพระบุตรผู้ทรงเป็นที่รักในองค์พระคริสต์เจ้านี้เราได้รับเลือกเป็นพิเศษไว้ล่วงหน้าตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงกระทำทุกสิ่งให้เป็นไปตามแผนการนั้นเพื่อเราจะได้สรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์เพราะเราเป็นผู้ที่ได้หวังในพระคริสต์เจ้าก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าเรื่องอัลเลลูยาแด่พระเจ้า
พระองค์อันเมตตาอย่าแด่พระเจ้าวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆร้องอัลเลลูยาสรรเสริญร้องอัลเลลูยาสรรเสริญร้องอัลเลลูยาวันทามารีเปี่ยมด้วยพระสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆอัลเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนกบุญลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเมื่อนางอิลิซาเบธตั้งครรภ์ได้6เดือนแล้วพระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์กาเบรียลมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อเมืองนาซาเรตมาพบหญิงพรหมจารีคนหนึ่งซึ่งมั่นอยู่กับชายชื่อโยเซฟในราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดหญิงพรหมจารีผู้นั้นชื่อมารีทูตสวรรค์เข้าไปในบ้านกล่าวกับพระนางว่าจงยินดีเถิดท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านเมื่อทรงได้ยินถ้อยคำนี้พระนางมารีทรงวุ่นวายพระทัยมากทรงถามพระองค์เองว่าคำทักทายนี้หมายความว่าอะไรแต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่ามารีอย่ากลัวเลยท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานท่านจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซูเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์พระเจ้าจะประทานพระที่นั่งของกษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษให้แก่เขาเขาจะปกครองวงตระกูลของยาโคบตลอดไปและพระอาณาจักรของเขาจะไม่สิ้นสุดเลยพระนางมารีจึงทรงถามทูตสวรรค์ว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพรหมจารีทูตสวรรค์ตอบว่าพระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและพระอนุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมท่านเพราะฉะนั้นบุตรที่เกิดมาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้าดูซิเอลิซาเบธญาติของท่านทั้งที่ชราแล้วก็ยังตั้งครรภ์บุตรชายใครๆคิดว่านางเป็นหมันแต่นางก็ตั้งครรภ์ได้6เดือนแล้วเพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้พระนางมารีจึงตรัสว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิดแล้วทูตสวรรค์ก็จากไปพระวาจาของพระเจ้าขอพระคุณเจ้าทรงพระเจริญเถิดวันนี้เราทำการสมโภชพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมนคำว่าปฏิสนธินิรมนที่ใช้กับพระนางมารีนั้นเป็นความเชื่อที่ว่าพระนางพรหมจารีมารีเป็นผู้ที่ไม่มีบาปกำเนิดตั้งแต่จุดเริ่มต้นชีวิตของพระนางคือตั้งแต่การเริ่มปฏิสนธิของพระนางส่วนมนุษย์คนอื่นๆนั้นธรรมชาติมนุษย์ของพวกเขาจะแปดเปื้อนด้วยบาปเพราะการพลาดพลั้งของอาดัมซึ่งเป็นต้นกำเนิดของมนุษยชาติมนุษย์ชาติแต่ละคนก็จะได้รับการไถ่ให้พ้นจากบาปกำเนิดเฉพาะเมื่อเขาจะได้เชื่อในพระคริสต์เจ้าพระผู้ไถ่แต่ว่าพระนางมารีนั้นเพราะอาศัยพระสถานพิเศษสุดได้รับการช่วยให้พ้นจากการติดบาปกำเนิดพระนางได้รับธรรมชาติมนุษย์ในสภาพที่ไม่มีบาปติดตัวพระนางเลยดังนั้นเราจึงบอกว่าพระนางเป็นผู้ปฏิสนธินิรมนสิทธิพิเศษนี้ได้มอบให้แด่พระนางเพื่อว่าพระนางจะได้เป็นพระมารดาที่เหมาะสมสำหรับพระคริสต์เจ้าพระบุตรพระเจ้าในอนาคต
บิดาปิตาจารย์ของพระศาสนาจักรในยุคแรกๆต่างก็เชื่อว่าพระนางเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าไม่ใช่ไม่มีบาปเลยเชื่อว่าพระนางก็มีข้อบกพร่องเช่นมนุษย์คนอื่นๆเหมือนกันเมื่อเวลาได้ค่อยๆล่วงเลยไปความเชื่อที่ว่าพระนางมารีเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆก็ค่อยๆแพร่หลายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระศาสนาจักรตะวันออกโดยเริ่มจากสภาสังคายนาแห่งเมืองเอเฟซัสในปี431ที่ได้เรียกพระนางว่าพระมารดาของพระเจ้าในปี1099นบุญอังแซมได้บันทึกไว้ว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่พระนางจะได้สวมใส่อาภรณ์ด้วยความบริสุทธิ์ที่น่าประหลาดอัศจรรย์จนว่าจะไม่สามารถคิดเป็นอย่างอื่นได้การยืนยันที่ว่านี้ก็ใช่ว่าจะแจ่มแจ้งเป็นที่ยอมรับสำหรับคริสตชนทุกคนแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ได้ออกจากหัวใจของพวกเขาที่แสดงออกซึ่งความรักและความศรัทธาภักดีที่มีต่อพระนางจริงพระสันตะปาปาปิโอที่9ทันทีหลังจากที่พระองค์ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นพระสันตะปาปาก็ได้ใช้ความพยายามสนับสนุนความเชื่อความศรัทธาในพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมนให้เป็นความเชื่อที่ต้องเชื่อให้ได้ดังนั้นในปี1854หลังจากที่ได้ทรงปรึกษาหารือกับบิดาพระสังฆราชของพระศาสนาจักรและคณะกรรมการเทววิทยาหลายๆคณะแล้วพระองค์ก็ได้ทรงประกาศให้ความเชื่อศรัทธานี้เป็นความเชื่อที่จะต้องเชื่อโดยได้กล่าวว่าคำสั่งสอนที่เชื่อว่าพระนางพรหมจารีมารีได้รับการยกเว้นจากบาปกำเนิดตั้งแต่วินาทีแรกแห่งการปฏิสนธิของพระนางนั้นอาศัยพระสุธาและสิทธิพิเศษจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพโดยคำนึงถึงบุญญาบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระนางและพระผู้ถ่ายของมนุษยชาติข้อความเชื่อนี้ได้รับการเผยแสดงจากพระเจ้า และดังนั้นจำเป็นที่บรรดาสัปปรุษจะต้องเชื่ออย่างมั่นคงถาวรเสมอไปแล้วก็เพียง4ปีเท่านั้นหลังจากที่พระสันตะปาปาปิโอที่9ได้ประกาศให้เป็นข้อความเชื่อคือในวันที่8ธันวาคมปี1854ที่กล่าวว่าพระนางมารีทรงเป็นผู้ปฏิสนธินิรมนเพราะพระนางเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระจิตเจ้าและเป็นผู้ที่ได้รับการคุ้มครองรักษาให้พ้นจากบาปทุกชนิดในวันที่11กุมภาพันธ์คริสตศักราช1858พระนางมารีได้ประจักษ์มหานบุญเบเนเดตที่ถ้ำมาสเบียนที่เมืองลูดในเทือกเขาพิเรนีสพรางบอกว่าพระนางคือผู้ปฏิสนธินิรมนพระนางได้ประจักษ์มหานบุญเบเนเดตรวมทั้งหมด18ครั้งด้วยกันจากวันที่11กุมภาพันธ์จนกระทั่งถึงวันที่16กรกฎาคมในปีเดียวกันเพราะฉะนั้นในโอกาสที่เราทำการสมโภชพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมนนั้นก็ขอให้ความศรัทธาภักดีและความรักของเราต่อพระนางมารีนั้นจงเป็นพละกำลังแห่งชีวิตสำหรับคริสตชนทุกๆคนทั้งขอให้พระนางมารีได้สะกิดหัวใจของเราและเรียกให้เราได้กลับใจอยู่เสมอเป็นนิจแล้วก็ขอให้พระนางมารีได้โปรดให้เราได้เข้าใจว่าคุณค่าของการทนทุกข์ยากลำบากที่เราได้ถวายแด่พระเจ้านั้นเราจะได้ผลตอบแทนเป็นชีวิตชั่วนิรันดร
ชิญยืนให้เราได้สวดบทข้าพเจ้าเชื่อพร้อมๆกันข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวพระดาผู้ทรงสรรพานุภาพทั้งแผ่นดินทั้งถิ่นได้และเห็นไม่ได้ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกันเวลาทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้าเป็นความสว่างจากองค์ความสว่างทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้มิได้ถือสร้างตําตนธรรมชาติเดียวกับพระบิดาอาศัยพระบุตรนี้ทุกสิ่งได้รับการนิรมิตขึ้นมาเพราะเห็นแก่เรามนุษย์ผู้ทรงช่วยเราให้รอดพระองค์จึงตรัสสอนพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์จากพระนางมารีพรหมจารีด้วยพระอนุภาพของพระจิตเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์สมัยปอนทิอาสปิลาทรงทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเราพระองค์สิ้นพระชนม์และถูกฝังไว้ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่3ตามความในพระคัมภีร์เสด็จสุสวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดาพระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายและสมัยของพระองค์จะไม่สิ้นสุดข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตพระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิตทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตรทรงรับการถวายสักการะและพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตรพระองค์นำดัดทางประกาศศพข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระศาสนาจักรหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบเนื่องจากพระสาข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่าสำนักบาปหนึ่งเดียวเพื่อภัยบาปข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพและคอยชีวิตในโลกหน้าอาเมนพี่น้องที่รักขณะที่เรากำลังเตรียมทางให้พระเจ้าเช่นเดียวกับท่านน้ำบุญจรให้เราภาวนาเสนอความต้องการของเราเพื่อมนุษย์ทุกคนในโลกจะได้รับความรอดพ้นจากการเสด็จมาบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีเพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชและผู้แพ้ธรรมจะได้ดำเนินชีวิตด้วยความอดทนและภาคเพียรในการเตรียมการรับเสด็จพระคริสต์เจ้าอย่างชื่นชมยินดีให้เราภาวนาตรัสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนาชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเข้าสถิตณสวงสวรรค์มีความสุขนิรันดรพร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายให้เราภาวนาตรัสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อผู้ที่ขัดสนทั้งกายและจิตใจขอพระองค์โปรดให้คนเหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือความบรรเทาใจจากบุคคลที่มีความรักเมตตาความเอื้ออาทรน้ำใจดีที่จะช่วยให้ชีวิตของเขาดีขึ้นและมีความหวังให้เราภาวนาตรัสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อให้คริสตชนทุกๆวัดจะได้เริ่มตกแต่งจิตใจภายในและตกแต่งสถานที่ภายนอกอันเป็นเครื่องหมายแห่งการเตรียมรับเสด็จของพระองค์ให้เราภาวนาตรัสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อเราทุกคนที่ได้มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าในวันนี้จะได้ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระวาจาที่ได้รับฟังและพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนที่ยากไร้ไม่ว่าเชื้อชาติใดหรือศาสนาใดให้เราภาวนาโดยสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะขอให้เราได้เรียนแบบอย่างของแม่พระที่จะให้ความสนใจในความต้องการต่างๆของผู้ที่อยู่รอบข้างเราให้เราภาวนาตรัสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะขอให้ความต้องการต่างๆของเราได้รับพระพรของพระเจ้าผ่านทางพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมนโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประชาชนคนไทยที่อยากให้ประเทศชาติได้มีทางออกด้วยสันติวิธีโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงและด้วยความเข้าใจที่ดีต่อกันให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงจัดให้พระนางพรหมจารีมารีผู้ปฏิสนธินิรมนเป็นที่พำนักสมพระเกียรติของพระบุตรพระองค์ยังได้ทรงพิทักษ์รักษาพระนางให้พ้นมลทินทั้งสิ้นไว้ล่วงหน้าโดยเห็นแก่พระบารมีอันเนื่องมาจากการสิ้นพระชนของพระบุตรขอพระนางช่วยอ้อนวอนขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์สมจะได้พบกับพระองค์ด้วยเถิด
ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์อาเมนข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้เป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพระน้ำแรงของมนุษย์จะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร์ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเหล้าองุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและทำพระน้ำแรงของมนุษย์จะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร์พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสันธานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์เพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจะศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทอญข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายสรับบูชาบิดาความรอดพ้นโอกาสสมโภชพระนางมารีพรหมจารีปฏิสนธินิรมนโปรดกรุณารับไว้ด้วยเถิดข้าพเจ้าทั้งหลายประกาศว่าพระองค์ได้ประทานพระราชทานคุ้มครองพระนางไว้ล่วงหน้าให้พ้นมลทินใดๆขอพระนางช่วยวอนขอให้ข้าพเจ้าทุกคนพ้นจากความผิดทั้งสิ้นด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจและระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังและเรื่อยถึงร่องให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดมาสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์ได้ทรงคุ้มครองรักษาพระนางมารีพรหมจารีไว้ให้พ้นจากมลทินบาปกำเนิดทั้งสิ้นประทานพระราชทานให้พระนางอย่างบริบูรณ์เพื่อทรงจัดเตรียมพระมารดาไว้ให้คู่ควรกับพระบุตรของพระองค์ทั้งยังให้พระนางเป็นเครื่องหมายของการเริ่มต้นพระศาสนาจักรเจ้าสาวขององค์พระบุตรสวยสดงดงามไร้ตำหนิราคีใดๆพระนางพรหมจารีบริสุทธิ์ยิ่งจะต้องให้กำเนิดพระบุตรลูกแกะไร้มนทินซึ่งจะทำลายบาปของข้าพเจ้าทั้งหลายนอกนั้นพระองค์ยังทรงเลือกสรรพระนางจากสิ่งสร้างทั้งมวลแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยวอนขอพระสถานและเป็นแบบฉบับแห่งความศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นพิธีการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริอุโรดแผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้า
สาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปางและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บิดาสิทธิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บิดาสิทธิ์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำดังนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนชีพพระคริสต์เจ้าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันถึงเกียรติมงคลและอนุภาพข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังรู้ถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟัสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญญาราศีนิโคลัสนักบุญญาราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรที่พระคริสต์เจ้าทรงสอนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดสถิตในสวรรค์
พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะเพื่ออาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนาจักรอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับพระสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดจะทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และปลวยพระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสัมมาคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรอาเมนขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยเรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันลูกแกะเตซ่าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเทินข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าผู้จะการรับประกาศและพระฤทธิ์ของคริสต์เจ้าในการตัดสินลงโทษแต่พระองค์ทรงเมตตาประกาศทุกความบริสุทธิ์และต้องการและใจนี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าเราตัดเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ประกาศพระคริสต์เจ้าThank you.
ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์ทรงพิทักษ์รักษาพระนางมารีไว้ล่วงหน้าให้ปฏิสนธินิรมนพ้นบาปทั้งมวลเป็นพิเศษขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับนี้รักษาจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้บริสุทธิ์พ้นจากบาดแผลของบาปด้วยเถิดทางนี้ขอเพิ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงก้มศีรษะวอนขอพระพรจากพระเจ้าพระบุตรของพระเจ้าทรงไถ่โทษมนุษยชาติด้วยการบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีขอให้พระองค์ประทานพระสถานให้แก่ท่านอย่างอุดมเทอญถ้าได้รับเจ้าชีวิตอาศัยพระนางมารีขอให้ท่านได้ชื่นชมที่ได้รับความคุ้มครองจากพระนางตลอดไปเถิดอาเมนท่านได้มาร่วมฉลองพระนางมารีแล้วขอให้ท่านเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีของพระจิตเจ้าเป็นมัดจำรางวัลแห่งบ้านแท้นิรันดรของท่านด้วยเถิดอาเมนขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญอาเมนพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเทอญขอขอบพระคุณพระเจ้าหน้า307มารีโอแม่มารีรีอามารดาดิรมนทินแต่ทรงเป็นอาจินสมทวินสิ้นดวงฤทัยมารีผู้ทรงศีลพรหมจรีผู้อ่อนละไมปกป้องพ้องชาวไทยจะโพยภัยให้สมพรโอ้แม่มารีอามารดานิรมนทินแสสองกันดินไม่สุนสิ